ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่พระภิกษุสมณเณรศรัทธาสาธุชนที่สนใจมาไหว้พระสวดมนต์นำตนเข้าใกล้พระรัตนตรัยทุกท่านบัดนี้เราได้ทำวัดสวดมนต์โดยย่อจบไปแล้วช่วงท้ายแห่งการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาเรียนธรรมะบทใดบทหนึ่งเรียนแล้วก็ลงมือฝึกปฏิบัติถ้าเรียกตามภาษาฝรั่งเรียกว่า learning by doing เรียนแล้วลงมือฝึกเลยเหมือนเราไปที่สปอร์ตคลับหรือที่ฟิตเนสตามศูนย์การค้าจ่ายตังค์เขาแล้วไปถึงซุปเปอร์ไวเซอร์ทั้งหญิงและชายที่เขาคอยอำนวยความสะดวกไปถึงก็แนะนำเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างจากนั้นก็ตรวจดูเครื่องแต่งกายของเราว่าเหมาะที่จะออกกำลังกายได้หรือยังจากนั้นเขาก็คอยประกบแนะการใช้อุปกรณ์แก่เราว่าถ้าใช้ลู่วิ่งให้วิ่งอย่างนี้ถ้ายกดัมเบลก็ยกอย่างนี้และอื่นๆเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่แม้ฉันใดโยมมาไหว้พระสวดมนต์อาตมาก็ชวนลงสู่การปฏิบัติธรรมอธิบายพอให้รู้ว่าธรรมะก้อนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้จากนั้นก็ให้โยมลงสู่การฝึกบางคนที่เคยเรียนรู้ด้วยการฟังการอ่านการไปฝึกมาบ้างยังหาบทสรุปไม่เจอพอมาฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจแล้วจึงทำให้ปฏิบัติได้ก้าวหน้าแต่ก่อนกะจะมาเพียงครั้งเดียวพอมาแล้วได้ประโยชน์ก็เลยมาอีกแล้วก็ชวนเพื่อนกันมาเหมือนวันนี้ภาคกลางวันช่วงเช้า7:30ซึ่งเป็นวันพระนิยมมากันประมาณ50คนมาถวายอาหารเช้าพอสายๆทั้งที่เป็นวันทำงานแต่ก็ยังมีคนมาเกือบ200นะทำไมคนจึงมาทั้งที่เป็นวันทำงานไม่ได้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะคนเขามาแล้วได้เรียนรู้ธรรมะเพิ่มเติมบางคนเคยมาสมัครปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนบางคนเคยมาฟังธรรมในวันพระพอว่างก็เลยแวะมาเพราะธรรมะบางข้อฟังยังจับสาระไม่ได้ก็เลยบางทีก็มาถามเพิ่มเติมว่าธรรมะข้อนี้ที่เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับธรรมะข้อนี้ที่โยมเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาบ้างก็ตอบผิดตอบถูกเป็นบาปเปล่าๆนั้นเราก็ต้องคอยฝึกฝนอบรมตนเองอยู่เสมอๆ เราว่ามาปฏิบัตินั่นเป็นการพูดในความหมายภาษาไทยภาษาบาลีมีศัพท์หลายคำที่มีความหมายว่าปฏิบัติ
ถ้าเอาคำที่มีแพร่หลายในพระไตรปิฎกปฏิบัติมีคำแรกก็คือปฏิปทาปฏิแปลว่าเฉพาะปทาแปลว่าเดินไปถ้าเอาความหมายภาษาไทยก็คือว่าเราเห็นว่าศีลดีกำหนดถือศีลให้ใจเย็นลงใจสะอาดจะได้นั่งสมาธิได้ง่ายนั้นเราก็เอาปฏิปทาของพระที่ท่านมีศีลท่านมีศีล227เราเอาศีล5ก็พอแต่ถ้าเห็นว่ามาอยู่วัดไม่ต้องเป็นภาระแก่วัดกินอาหารวันละ2มื้อพร้อมพระตอนเย็นไม่ต้องทำกับข้าวก็ถือศีล8ซะก็แล้วกันการทำอย่างนั้นชื่อว่าเราใช้ปฏิปทายิ่งเรามาที่วัดนี้ถ้าอยู่2วัน3วันพระท่านก็จะชวนสวดบทศีล8ยาวาชีวังอรหันโตจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายปานาติปาตาเวรมณีเป็นขาดแล้วจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นก็ที่เราถือศีลจะเป็นศีล5หรือศีล8นั่นแหละมันเป็นการเดินตามทางที่พระเคยเดินทางที่พระท่านเดินไปก่อนทำให้ความทุกข์ในชีวิตของท่านลดเราเห็นว่าพระท่านคงไม่พาเราเดินหลงทางบางคนก็พอใจจะถือศีล5บางคนก็พอใจจะถือศีล8ชีวิตคฤหัสถ์ยังมีภาระต้องทำเยอะเลยเรามาทบทวนกันบางคนสะดวกในวันอาทิตย์ก็มาทบทวนกันบางคนไม่สะดวกวันอาทิตย์ก็อาจจะมาวันพระวันใดวันหนึ่งซึ่งทางวัดก็ให้ตัวเลือกเอาไว้บางคนเห็นว่ามาเช้ากลับบ่ายยังไม่ทันได้เรียนรู้อะไรทางวัดจึงเปิดพื้นที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนไว้ให้คนที่พอใจจะมาอยู่พักค้าง3วัน2คืนนี่ต่อไปเมื่อยกจ่อฟ้าขวางลูกนิมิตอุโบสถแล้วเสร็จไม่มีภาระอื่นอาตมาจะจัดคอร์ส5วัน7วันแล้วก็15วันดูว่าคอร์สไหนที่คนพอรับไหวจริงแล้วมีวัดที่จัดอย่างนี้อยู่หลายวัดอย่างเช่นที่สวนโมกขพรารามชัยยา1ถึง10ของเดือนเขาจัดคอร์สอานาปานสติสำหรับชาวต่างประเทศอันนั้นอบรมเป็นภาคภาษาอังกฤษทำมาเกือบ40ปีแล้วโยมหลวงพ่อพุทธทาสเป็นผู้ริเริ่มขึ้นแล้วก็มีชาวต่างประเทศมาปฏิบัติแต่ไม่ทำเป็นข่าวอึกเกริกคนเหล่านั้นมาปฏิบัติได้ประโยชน์กันเพราะไม่ต้องจ่ายค่าที่พักไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแต่ว่าจะลงไปชัยยาสุราษฎร์ธานีจะนั่งรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินเราไปก็ต้อง1วันกลับก็ต้อง1ไปอยู่อีก10ก็ต้อง12วันคนถ้าไม่รักจริงๆไม่ตั้งใจจริงๆไม่กล้าเสี่ยงล็อกเหนียวกลับมากระทบต่อหน้าที่การงานยกเว้นว่าโยมเกษียณอายุ
หรือทำอาชีพอิสระเป็นนายในอาชีพของตนอาตมาเขาเข้าใจว่าคนจะไปอยู่ถึง10วันอย่างนั้นมันต้องเสียสละจริงๆไปทางเหนือก็มีวัดพระธาตุจอมทองซึ่งแต่ก่อนหลวงพ่อทองท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝึกกรรมฐานไปจากคณะ5วัดมหาธาตุนะเพื่ออยู่ที่โน่นท่านจึงเปิดคอร์ส5วันคอร์ส7วันคอร์ส15วันคนไปอยู่กันไม่เคยขาดมีทั้งคนไทยชาวต่างประเทศเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ที่มีความรู้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ครั้นโยมจะไปที่นั่นตั้งแต่คอร์ส5วันก็ต้องบวกเข้าไปอีก2คอร์ส5วันเท่ากับต้อง7วันคอร์ส10วันเท่ากับ12วันคอร์ส15วันเท่ากับ17วันต้องบวกเวลาไปกลับนี่คือที่มาว่าทำไมที่วัดแทนบันดีเจริญสุขจึงเปิด3วัน2คืนแล้วก็รับให้เข้าปฏิบัติเย็นวันศุกร์เพราะว่าถ้ามาเช้านี่คนทำงานบริษัทราชการมาไม่ได้อันนั้นเราเลิกงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสร็จแล้วเตรียมมาวัดเลยเอาเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาอาบน้ำที่วัดมาอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่วัดทำอย่างนี้มานี่ย่างก็ปีที่19แล้วโยมก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงไม่ได้สร้างบลภาวะขึ้นในสำนักบลภาวะในสำนักที่จุดไม่ค่อยติดหนึ่งพระสอนเพี้ยนแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมชอบเรียอะไรชอบพูดสองง่ามสองแง่คล้ายๆกับจะโฆษณาตัวเองว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้บางทีก็ไปตีสนิทกับโยมเกินงามชอบไปตามบ้านตามเรือนของคนซึ่งคนที่จะทำงานด้านนี้ได้ถึงยังไม่บรรลุธรรมะชั้นสูงพฤติกรรมเหล่านี้ต้องงดเว้นท่านวัดเราตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีเสียงตำหนิจากประชาชนที่ผ่านการอบรมมาเป็นแสนคนแล้วเนี่ยเราได้รับความเคารพและนับถือจากประชาชนไม่มีจดหมายเวียนไปเรียอะไรเพราะว่าคนที่มาสมัครมีชื่อมีที่อยู่แต่ทางวัดนี่ไม่เคยส่งจดหมายไปบอกเรื่องประปากฐินและอื่นๆนั่นคนที่มาล้วนแต่มาด้วยความสมัครใจที่เราจะต้องทำใบสมัครเอาไว้เนี่ยเพื่อคุ้มครองคนที่มาอยู่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ้อคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านนี้แต่ช่วงหลังพอเกิดวิกฤตโควิด-19 เราก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ช่วงหลังอาตมาก็หยวนๆอย่าไปซีเรียสอะไรมากเกินไปเพราะอยู่กับวิกฤตโควิด-19 มาพอสมควรพอจะปรับตัวได้บ้างแล้วนั้นเมื่อเรามาอยู่ถ้าพื้นเราไม่มีอาตมาขอสงวนสิทธิ์อธิบายสำหรับคนมาอยู่3วัน2คืนถ้าเวลา 10% อาตมาใช้แค่ 3% 7% โยมเป็นอิสระฝึกเอาเองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตและทำให้ส่วนการลงมือปฏิบัติเราต้องฝึกปฏิบัติ
รับศีลพระจะไปถือศีลแทนโยมได้ไงโยมเข้าใจเรื่องศีลก็ฝึกตนเองให้มีศีลขึ้นกรรมฐานเพื่อฝึกปฏิบัติพอขึ้นกรรมฐานเสร็จแล้วให้พระไปหายใจให้โยมได้ไงหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำไม่ได้หรือแม้การเดินจงกรมพระต้องสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทำไมต้องจงกรมจังกรรมะแปลว่าก้าวเดินไปอย่างมีสติท่านจึงทำให้ดูเป็นตัวอย่างบางสำนักก็ไม่ได้แนะให้เหมือนอย่างไปที่ท่านโคเอนก้าซึ่งเป็นชาวพม่าลูกครึ่งอินเดียเนี่ยมาเปิดศูนย์ที่ประจีนที่หนองจอกที่พิษณุโลกที่เชียงใหม่ไอ้นั่นเขาคอร์ส10วันแต่ก่อนนี้ท่านโคเอนก้าพูดให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเขาก็บันทึกวิดีโอไว้เจ้าหน้าที่ก็ปฐมนิเทศแนะว่า1ถึง10อยู่กุฏิหลังไหนกินอาหารเวลาไหนใครต้องการจะให้ศูนย์ซักผ้าให้เขาก็มีถุงผ้าไว้ให้ให้เขียนนัมเบอร์แล้วบอกเป็นช็อตโดสว่าช่วยซักผ้าให้ด้วยเพื่อรับบริการถ้าหากว่าต้องการให้รีดก็ได้เขียนช็อตโดสเอาไว้ให้เขาอำนวยความสะดวกไม่ได้เก็บสตังค์เหมือนกันแต่ว่าคนไปอยู่ก็ไม่มีใครแรงน้ำใจหรอกเพราะไปอยู่อาหารสองมื้อเครื่องดื่มระหว่างที่พักห้องก็สบายพอเสื้อผ้ามีกลิ่นเหือไม่มีเวลาไปซักก็เอาไปใส่ถุงก็แจกถุงเอาใส่ถุงเสร็จวางไว้ที่หน้าห้องถึงเวลาเจ้าหน้าที่เขาก็มารับไปซักเอามาวางให้คนดีสนใจก็ไปรวมกันแต่ว่ามัน10วันลางานไม่ได้นั้นจะมาเปิดตรงนี้ขึ้นเพื่อให้คนที่มีเวลาน้อยลองมาฝึกดูก่อนพอมาฝึกที่นี่ต่อไปไปจอยกับสำนักไหนนี่ง่ายแล้วเพราะว่ามีพื้นเหมือนเราจบไฮสคูลแล้วต่อไปจะเข้าเรียนมหาลัยไหนถ้าพื้นเราดีฟังเลคเชอร์ได้สบายแล้วแต่เราไม่มีพื้นเลยพอเข้าไปปฏิบัติในสำนักไม่รู้พระพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยช่วยโยมแต่ว่าถ้าโยมตั้งใจนะอาตมาก็พอจะแนะนำได้บ้างอย่างเช่นความหมายของคำว่าปฏิบัติในภาษาบาลีเนี่ยปฏิปทามันตรงตัวว่าไปให้มันถูกทางความข้อนี้เจ้าประคุณสมเด็จท่านบรรยายไว้ให้ตั้งแต่สมัยเป็นพระพรหมคุณาภรณ์นะเคยอยากปฏิบัติท่านบอกว่าปฏิบัติทำไม่ถูกทางไปอ่านเล่มนั้นซะแล้วเราก็จะเห็นภาพชัดว่าจริงๆการปฏิบัติมันไม่มีพิธีรีตองอะไรยุ่งยากที่มันยุ่งยากพระติสอนนี่ยืมลัทธิอื่นมาอธิบายบางทีเอาไสยศาสตร์มาอธิบายบางทีเอาโหราศาสตร์มาอธิบายมันก็เลยมึนตึ๊บเลยทำไม่ถูกไม่ได้นั่งอย่างนี้เดี๋ยวผีอำถ้าหากว่าไม่กราบพระก่อนปฏิบัติเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวโยมประบาลจะมาลากคอเอาไอ้นั่นไม่ใช่พุทธศาสตร์เขาอธิบายแบบไสยศาสตร์คือเอานรกมาคูเอาสวรรค์มาล่อได้ผลสำหรับบางคนแต่จะเอามาอธิบายสำหรับคนทั่วไปที่เขามีเหตุผลเขารับไม่ได้จิตเขาจะปิด
ที่นี่เราไม่ทำอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่แนะเราไม่มีความรู้มากเราก็เอาเท่าที่เรารู้ไม่ยืมลัทธิอื่นมาอธิบายไม่ใช่เราไม่รู้ลัทธิอื่นแต่เราเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเพียงพอที่จะเร้ากุศลให้คนสนใจมาถือศีลมาฝึกทำสมาธิดังนั้นเราไปให้มันถูกทางถ้าต้องการยกระดับให้สูงขึ้นก็ไปอ่านตามรอยพระอรหันต์ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านรจนาไว้เพื่อต้องการให้คนที่สนใจจะปฏิบัติไม่ให้หลงทางหรือเราไม่ชอบสำนวนนั้นก็ไปอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อันนั้นของจริงเลยฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเพราะหลวงพ่อพุทธทาสท่านเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าตั้งแต่ออกบวชใหม่ๆว่าท่านไปฝึกมาอย่างไรท่านเล่าไว้เพราะนั้นเราพอไปอ่านเจออ้าวเรากำลังจะทำแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเคยทำถึงที่สุดแบบนี้แล้วสุดทางอยู่ตรงนี้นะถ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าคงไม่หลอกเราอย่าไปเลยทางนี้ซอยตันเราออกมาทางนี้ดีกว่าออกมาให้มันถูกทางดังนั้นพุทธศาสนาไม่แห้งแล้งเรื่องความรู้ที่จะนำเราเข้าสู่การปฏิบัติแต่มันเสียตรงที่ว่าพระไม่ค่อยอธิบายให้คนฟังไปยืมเอาไสยศาสตร์บ้างโหราศาสตร์บ้างค่านิยมของท้องถิ่นบ้างเอามาอธิบายโยมก็ชอบเพราะว่าเป็นภาษาที่มันโดนใจแต่ว่าทำให้คนหลงทางอาตมาไม่ชอบที่จะพาให้คนหลงทางไม่ว่าเรื่องใดๆพูดตรงไปตรงมาบางครั้งคนบอกว่าดูไปหรือเปล่าความจริงไม่อยากให้โยมเสียเวลาเหมือนเราชวนโยมขึ้นไปกราบพระบนภูเขาเราเคยขึ้นมาก่อนแล้วเรารู้ว่าถ้าเดินเลี้ยวขวาไปตรงนั้นมันจะไปเจอเหวและสัตว์ร้ายอยู่เยอะเราเกือบแย่ไปแล้วพอเห็นใครเลี้ยวไปทางนั้นเราก็ดึงมือแรงไปหน่อยบางคนบอกว่าหลวงพ่อดุปวดมือน่าดูปวดมือกับให้ไปตกเหวตายเอาไหนอันนี้ก็อุปมาบางครั้งก็ต้องกระชากกระตุกแรงๆเพื่อให้โยมจำได้ว่าอย่าไปหลงเพลินกับเรื่องเหล่านั้นมากมันเสียเวลาไปตามธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่าทีนี้ศัพท์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการปฏิบัติก็มีคำว่าภาวนาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองท่านบอกว่าภาวนาแปลว่าทำบ่อยๆทำที่กายเรียกว่ากายภาวนาทำที่ศีลเรียกว่าศีลภาวนาทำที่ใจเรียกว่าจิตภาวนาทำในทำตั้งปวงเรียกว่าปัญญาภาวนาเรื่องมันจะยาวออกไปแล้วแต่อธิบายไม่หมดเพราะว่าทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นมากไปโยมก็ไม่สามารถรับไหวจริงๆวัดที่สร้างชาวพุทธให้เข้มแข็งทำพระให้ทำงานพระศาสนาได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาช่วงทำวัดส่วนใหญ่ทำวัดเย็นนี่แหละอย่างเช่นวัดสวนโมกเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็จะอธิบายให้พระในวัดเข้าใจก่อนต่อไปพระเข้าใจเหมือนกันจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระวัดชนประธานหลวงพ่อท่านก็อธิบายให้พระเข้าใจก่อนนี่ที่อาตมาพอมาทำงานได้บ้างเนี่ยเพราะเห็นตัวอย่างมาจากท่านไงท่านมาอยู่แล้วเราก็สานต่อยิ่งไปวัดหนองปะพงเรียกกันว่าเข้มกว่าที่วัดชนประธานและสวนโมกเพราะว่าทำวัดสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อชาท่านก็จะอธิบายธรรมะ
ไม่แน่นอนว่าจะจบตอนไหนบางวันก็ไปจบ3 ทุ่มบางวันก็จบ4 ทุ่มบางวันก็ตี 1แล้วที่วัดหนองป่าพงเนี่ยพระลุกขึ้นทำวัดเช้าตอนตี 3เพราะนั้นพอท่านเทศไปจนถึงตี 1ไม่มีพระรูปไหนกล้ากลับที่นอนเพราะถ้าไปนอนแล้วกลับไปถึงนอนถึงเวลาทำวัดเช้าตื่นไม่ทันหรอกก็เลยฟังต่อดีกว่าอยู่มันที่ทำวัดนั่นแหละพระแต่ละรูปจึงเกร่งมีความรู้ความเข้าใจเรียกกันว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันได้เพราะนั้นวัดหนองป่าพงจึงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รักเคารพของประชาชนไปอยู่ในอังกฤษก็เป็นที่พึ่งของประชาชนไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นที่พึ่งของประชาชนไปที่ไหนที่ไหนเรียกกันว่าประกาศเกียรติคุณพระพุทธศาสนาของแท้เพราะอะไรเพราะว่าได้ผ่านกายภาวนาคำว่ากายภาวนานี้อธิบายได้หลายเวอร์ชั่นวัดหนองป่าพงนี่เราจะเอาชีวรที่ทำสำเร็จไปถวายที่นั่นท่านไม่ห่มนะพระสายหลวงปู่ชาหนองป่าพงจะห่มชีวรต่อเมื่อท่านตัดเย็บย้อมด้วยมือของท่านเองเพราะว่าพระแต่ละรูปความสูงความอ้วนความผอมไม่เท่ากันชีวรนี่มีหลายขนาดนะอย่างขนาดโยมที่ตัวสูงขนาด155หรือ160ก็ต้องใช้ชีวรประมาณ180ห่มพอได้ห่มแล้วนี่มันไม่ทำให้ลากพื้นพอดีเพราะนั้นชีวรจึงมีขนาด180 190 200คือ2เมตรเหมือนอาตมาเนี่ยสูง173อนุตอนที่ยังไม่บวชเขาวัดติดผมเข้าไปด้วยเป็น175แต่ก่อนแต่พอบวชแล้วไม่มีผมก็อยู่ที่172นั้นถ้าเอาชีวร180 190มันห่มแล้วมันอยู่เหนือเข่าโชว์เข่าโชว์ขาเดี๋ยวไปไหนคนก็บ่นว่าเอ๊ะหลวงพ่อนุ่งชีวรโป้แล้วทีนี้มันต้องเอา2เม็ดจึงจะคลุมเข่าก็เรียกว่าห่มเป็นปริบณฑลนั้นพระที่วัดหนองป่าพงคนเอาชีวรสำเร็จรูปท่านไม่ได้ใช้วางไว้เคยไปขอข้อบริจาคไปวัดอื่นๆใครอยากให้ท่านชายก็เอาชีวรเอาผ้าที่ยังไม่ย้อมมาโยมผ้าขาวเป็นพับๆไปถึงท่านก็ไปตัดพระในวัดหนองป่าพงนี่ท่านจะเย็บชีวรเป็นทุกรูปเพราะว่าในพระวินัยพระพุทธเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าบุคคลที่จะเป็นพระเถระหมายความว่าบวชอย่างน้อยก็5 พรรษาแต่5 พรรษานั้นต้องท่องสวดมนต์ได้ต้องปาติโมกข์ต้องการปลงอาบัติต้องบทสำคัญสำคัญที่พระควรรู้และที่สำคัญสามารถตัดเย็บย้อมชีวรได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เอามาเล่าพอเป็นคติธรรมสอนใจการที่พระท่านตัดเย็บย้อมชีวรเรียกตามภาษาปฏิบัติเรียกว่าทำกายภาวนาเพราะชีวรเอามาห่มกายแล้วบาตรก็เหมือนกันบาตรอันนี้อาตมาตอนบวชพรรษา1-5นี่แต่ก่อนบาตรก็เรียกว่าเป็นบาดเหล็กลักษณะบาดเนี่ยมีรอยต่อคล้ายๆกับศีรษะของคนคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นพอสนิมขึ้น
พระที่อยู่ก่อนก็แนะวิธีทำความสะอาดสนิมเคาะเอาสนิมออกให้หมดจากนั้นก็บ่มบาทขึ้นบ่มบาทนี่ยากนะบ่มบางครั้งก็ติดไม่สนิทต้องใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นถิ่นดังนั้นตอนอยู่ต่างจังหวัดปีหนึ่งก็บ่มบาทกันครั้งสองครั้งอันนั้นการบ่มบาทก็ชื่อว่าเป็นกายภาวนาการเย็บจีวรให้เป็นผืนก็เรียกว่ากายภาวนาหรือการดูแลกุฏิพระต่างจังหวัดนี่พอเข้าพรรษากุฏิไม่พอหลวงพ่อเจ้าวาดก็หาไม้หาอุปกรณ์สร้างกุฏิพระแต่ละรูปมาช่วยกันก่ออิฐฉาบปูนขึ้นโครงก็ชื่อว่ากายภาวนาคือสร้างกุฏิไว้ให้พระได้พักนั่นกายภาวนาควายหยาบทีนี้กุฏิก็เสร็จแล้วจีวรก็เย็บเสร็จแล้วแต่ว่าพระบางรูปยังห่มจีวรไม่เรียบร้อยนั้นต้องฝึกห่มจีวรขณะห่มจีวรก็ต้องท่องคาถาจับจีวรมาปุ๊บก็ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวาเตวาสีตัสสะปฏิกาตายะอุณณัสสะปฏิกาตายะดังสมากัสสาวาตาตัปปาสีริงสัพสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวาเตวาอิริโกปินะปฏิชาตนัตทังนั่นแหละพระกำลังทำกายภาวนาไม่ใช่ว่าตอนก่อนบวชเป็นนักร้องเป็นนักพากย์หนังพอบวชปุ๊บพอจับจีวรแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งบางลูกกลุ่มมันไม่ใช่กายภาวนาอย่างนั้นอันนั้นการจะเป็นพระที่ดีมันต้องรู้หลักกายภาวนาเมื่อเข้าไปในกุฏิดูแลกุฏิให้มันสะอาดอย่าเอาตะปูหรืออะไรไปขึงระโยงระยางอันนี้อาตมาเคยไปจำพรรษาต่างประเทศรู้จักกับคนทำบ้านเช่าคนทำบ้านเช่าในยุโรปใครมาเช่าบ้านเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอไว้ว่าตอนที่มาเช่าวันแรกสภาพของห้องเป็นยังไงบัตรูมเป็นยังไงทอยเลทเป็นยังไงแคนทีนเป็นยังไงเขาถ่ายเก็บไว้คนละฉบับเจ้าของตึกฉบับหนึ่งคนที่เช่าฉบับหนึ่งวันที่ครบกำหนดอย่างเช่นว่าเช่า2ปีวันที่ครบกำหนดจะคืนเงินประกันเขาขอเปิดวิดีโอดูแล้วเข้าไปดูในห้องถ้าหากตรงไหนจำรุดอย่างเช่นบาธรูมจำรุดต้องซ่อมให้เขากระจกจำรุดก็ซ่อมให้เขาไม่นั้นเขาไม่คืนเงินค้ำประกันอาตมาก็เอามาใช้ในวัดพระเข้ามาอยู่ในห้องไม่อนุญาตให้ไปติดราวผ้าตอกตะปูโครมครามโครมครามไม่ใช่ช่างเราไม่มีความรู้กุฏิชำรุดหมดไปอยู่แล้วพลุนหมดนั่นไม่ใช่กายภาวนากายภาวนาเมื่อเราเข้าไปอยู่ในกุฏิคือดูแลความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูซะบ้างเอาใจใส่เพราะกุฏิมีพระคุณต่อเราให้เราได้นอนกันยุงกันเหลือบได้พักผ่อนหลับนอนเราก็อยู่สบายการกายภาวนาจึงมีความหมายอธิบายได้อย่างนี้ทีนี้กายหยาบเราทำดีแล้วต่อมามาดูกายละเอียดกายละเอียดคืออะไรก็คือลมหายใจนั่นเองกุฏิเราก็สะอาดแล้วลานวัดก็สะอาดแล้วไม่มีอะไรทำอื่นข้างนอกแล้วเพราะใบไม้ในกวาดไปสองรอบแล้วห้องน้ำก็ขัดไปสองรอบแล้วที่นั่งฟุ้งซ่านอยู่ทำไมหายใจเข้ามีสติกำหนดรู้หายใจออกมีสติกำหนดรู้ทำอย่างนี้ไม่เป็นอีกหายใจเข้ากำหนดพูดหายใจออกกำหนดโทจนจิตของเราสงบอยู่กับพุทโธจิตตกภวังค์เกิด
วิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาภาษาพระเรียกกันว่าเข้าสมาธิขั้นละเอียดแล้วก่อนที่จะเข้าสมาธิขั้นละเอียดนี่ก็เห็นกายในกายก่อนที่ว่าเห็นกายในกายหมายความว่าไงเมื่อเราหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ใช่รู้ประท้องจำแต่มันเห็นกระแสลมหายใจยาวเท่าไหร่พอหายใจออกก็ยาวเท่ากันทีนี้ถ้าเราหายใจเข้ายาวพอหายใจออกสั้นจิตไม่เข้าสมาธิเพราะว่าลมมันแกว่งอยู่ในตัวเราไม่สมดุลกันเราจึงเห็นว่าคนบางคนรวมทั้งพระด้วยนั่งสักพักนี่บิดคอไปบ้างหมุนเอวบ้างนั่นแหละเรียกกันว่ากำหนดกายละเอียดไม่เป็นกำหนดกายละเอียดเป็นจะไม่เกิดอาการชนิดนั้นดังนั้นคนที่เกิดอาการแปลกๆเหมือนกับงูเหลือมมันกลืนสัตว์ใหญ่เข้าไปมันกลืนไม่ลงแล้วมันดิ้นอยู่เราอย่าประมาทในการทำกายภาวนาดังนั้นถ้าเราจะเอาพุทธานุสติมาเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจก็อย่าไปนึกซ้อนหลายอย่างบางทีนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจมองไม่เห็นก็นึกถึงหลวงพ่อองค์นั้นบ้างนึกถึงหลวงพ่อองค์นี้บ้างมันหลายเรื่องเกินไปเลยตีกันก็เลยนั่งอยู่เหมือนกับเจ้าเข้าอยู่นั่นแหละดังนั้นการทำกายภาวนามันต้องมีศาสตร์คือความรู้มีศิลปะคือฝึกให้ชำนาญแต่ละคนนี่มีเพล็กซิกและเทคนิคไม่เหมือนกัน Practice and Technique come together ถ้าเราทำเป็นเดียวๆก็ได้สมาธิแต่ทำไม่เป็นอย่าว่าแต่วันหนึ่งเลยเดือนนึงก็ไม่ได้ปีนึงก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ท้อแท้จนที่สุดก็ไม่อยากทำเพราะทำไม่เป็นนั้นอย่านึกว่าใครจะทำได้นะคนต้องมีบุญพอสมควรมีพระรูปหนึ่งบวชแล้วก็แตกฉานในพระไตรปิฎกคนก็ศรัทธานิมนต์ท่านไปเทศทั่วไปหมดลูกศิษย์ของท่านบวชเป็นเนนปฏิบัติและบรรลุอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งลูกเนนให้สัญญาณเตือนว่าอาจารย์มีแต่ภาคทฤษฎียังไม่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติอาจารย์ก็เลยบอกกับลูกเนนว่าโอ้ยปฏิบัติไม่ยากหรอกลูกเดี๋ยวพรรษานี้พ่อจะหยุดการเทศจะทุ่มปฏิบัติให้สุดตัว3เดือนหลังจากเข้าพรรษาอาจารย์ก็บอกลูกเดนที่เป็นอรหันต์ว่าพ่อจะไม่รับกิจนิมนต์แล้วจะเทศก่อนเข้าพรรษานี่แหละพอเข้าพรรษาปุ๊บจะไม่เทศขอปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเดือนหนึ่งผ่านไปยังกำหนดลมหายใจไม่ได้เลยเพราะมันนึกแต่เรื่องเก่าๆไปเทศมาเชียงใหม่เห็นสาวสวยๆมันลอยมาในเห็นก็ถวายกันเทศ 20,000 ให้ตั๋วเครื่องบินมาด้วยก็เลยไม่มีแก่ใจที่จะนั่งนับลมจิตตอนนั้นมันไปนั่งนับแบงค์อยู่เนี่ยมันไม่ยอมนับลมหายใจเดือนหนึ่งผ่านไปก็ไม่สามารถกำหนดลมได้เลย2เดือนผ่านไปก็ไม่สามารถกำหนดออกพรรษาท่านก็มาร้องไห้ต่อหน้าลูกเนนที่เป็นอรหันต์ว่าหลวงพ่อขอโทษด้วยที่ดูถูกในธรรมะว่าระดับฉันเนี่ยแป๊บเดียวฉันก็ได้แล้วจริงๆแล้วทฤษฎีที่เราได้มานั้นมันเป็นเพียงส่วนประกอบถ้าจิตก็เราดูถูกธรรมะไว้ก่อนมันจะมีอุปสรรคยิ่งดูถูกคนไว้สบประมาทคนเอาไว้อันนี้อาตมานี่มีตัวอย่างค่อยเล่าในโอกาสอื่นวันนี้เวลาก็20:05 นแล้วทีนี้พอออกพรรษาลูกเนนสงสารอาจารย์กลัวว่าคนจะมานิมนต์อีกก็เลยพาอาจารย์ขึ้นไปบนภูเขาอาจารย์อยู่ถ้ำนี้เถอะทำให้เต็มที่สติปัญญาอย่างอาจารย์คงจะมีโอกาสบ้างอาจารย์ก็ขอบคุณลูกเนนที่มีเมตตาก็เลยลูกเนนอาสาบอกว่าจะบิณฑบาตเอามาเลี้ยงท่านอาจารย์
ขอให้อาจารย์อย่าได้กังวลการกังวลนี้ก็เรียกว่าปริโภทคนจะปฏิบัติให้เข้าหน้าหนึ่งไม่กังวลเรื่องการเรียนเหมือนอย่างใจนี่ยังเรียนมหาลัยเอแบกอยู่ดังนั้นจะปฏิบัติให้เข้าหน้านี้ไม่ได้เมื่ออาตมาไปเรียนอยู่เนี่ยรู้ตัวว่าช่วงเรียนนี่พอจะนั่งปฏิบัติแล้วมันนึกแต่ทฤษฎีซะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยนึกถึงสภาวธรรมแท้ๆพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่าปริเป็นการกังวลเรื่องการเรียนต่อมาญาติปริโภทกังวลเรื่องญาติอย่างเช่นถ้าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลอยู่น้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เขามาบอกว่าหลวงพี่แม่กำลังเข้าห้อง ICU พี่ก็จะไปนั่งสมาธิได้ไงตอนนั้นจิตไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่สามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เลยทีนี้ต่อมาความกังวลนี่มีเยอะเอามาเล่าก็ไม่หมดไม่สิ้นดังนั้นการจะปฏิบัติให้เข้าหน้าไม่ใช่ของง่ายๆอาจารย์ที่ท่านแตกฌานพระไตรปิฎกไปอยู่ในถ้ำสัมมาเดนก็บิณฑบาตถวายให้ท่านไม่ต้องกังวลอะไรแต่ท่านติดทฤษฎีเยอะเพราะในหัวของท่านในทฤษฎีเยอะ6เดือนผ่านไปก็ยังทำอะไรไม่ได้ปีหนึ่งผ่านไปทำอะไรไม่ได้ในพระคัมภีร์เล่าว่าท่านต่อสู้อยู่10กว่าปีจึงเข้าถึงสภาวธรรมคำว่าสภาวธรรมนี้เป็นศัพท์ภาคปฏิบัติอย่างเช่นสภาวธรรมของศีลก็จะเห็นอาการที่จิตของเราเย็นและสะอาดด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่เห็นศีลจากตัวหนังสือแต่มันเห็นศีลจากจิตที่สะอาดและเย็นเห็นสมาธิคือภาวะที่จิตตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวผ่องใสแล้วพร้อมที่จะน้อมขึ้นสู่วิปัสสนานั่นแหละสมาธิพูดเป็นภาษาบาลีก็จำยากภาษาบาลีเขาบอกไว้หมดนะว่าจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิมันเป็นทิฏฐจิตแปลว่าจิตที่อยู่กับเรื่องเดียวปริสุทธจิตคือจิตใสแล้วก็กัมมนียจิตแปลว่าจิตที่พร้อมจะเข้าสู่วิปัสสนาต่อไปดังนั้นการปฏิบัติอย่านึกว่าเป็นของง่ายอย่าได้พูดเหมือนดังที่เด็ก8ขวบมาพูดโด่งโดนอย่างนี้เด็กคนนี้จะเสวยกรรมต่อไปเขาจะไม่เข้าใจธรรมะมันจำเข้ามาเพราะว่าไปอ่านการ์ตูนเยอะพ่อแม่ก็ช่วยเตรียมให้ลิ้วล้อก็ช่วยเตรียมให้เพื่อขายคอร์สเพราะว่าคอร์สหนึ่งแต่คอร์สวันเดียวนี่1,900ถ้ามีที่พักด้วยก็2,500ค่ารถด้วยก็อีก2,000โอ้หลายตังค์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความพอใจของแต่ละคนเราไม่ว่ากันที่นี่เราพยายามรักษาหลักของพระศาสนาเอาไว้แต่คนบางคนยังไม่ตื่นเขาทำของจริงให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยเอาหลวงพ่อพุทธทาสเป็นตัวอย่างหลวงปู่ชาเป็นตัวอย่างหลวงปู่ปัญญาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็เอามาเปิดขึ้นที่วัดซึ่งสร้างใหม่เปิดมาตั้งแต่ปี2548รุ่นแรกมีคนมาอยู่25พอรุ่นที่2ก็40กว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นตามลำดับบางคนก็บอกว่าโอ้ที่วัดนี้ไม่เคร่งเขาลงโปรแกรมไว้ว่าเข้าไปในวัดต้องไม่มีคนพูดเราถือว่าการพูดนั้นพูดได้แต่พูดในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเจอกันพูดธรรมะกันได้แต่ถ้าไม่พูดธรรมะก็อยู่นิ่งๆดีกว่าก็พยายามเตือนอยู่เสมอๆว่าคนที่มาเข้าปฏิบัติกรรมฐานที่นี่ไม่ต้องติดป้ายบางที่นี่เขาติดป้ายปิดวาจาตอนมาอยู่นี่ย่างก็ปีที่6หลวงลุงสุชาติซึ่งเป็นเจ้าวาดมาจากภาคอีสานซึ่งญาติแกอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาสแต่ว่าแกไม่ชอบไปพักที่วัดประยูรวงศาวาสชอบมาพักที่นี่มาพักอยู่หลายปีทีนี้แกเคยเป็นเลขาหน้าห้อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัยที่เป็นข้าราชการนั้นคนที่ทำราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทยพอแกมาอยู่ที่นี่ก็มาเยี่ยมมาถึงเห็นคนนั่งคุยกันโยมที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย49ซึ่งเป็นคนรู้จักกับหลวงสุชาติมาเสนอการตมาว่าหลวงพ่อเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวโยมจะทำป้ายแขวนคอมาให้ป้ายอะไรโยมป้ายปิดวาจาโยมมีลูกศิษย์แล้วจะเอามาถวายหลวงพ่อไว้ส่วนหนึ่งก็มาติดตามเสาเขียนว่าปิดวาจาอาตมาบอกว่าอาตมากลัวเสาจะเลอะเทอะเพราะว่าเสามันไม่พูดไปปิดมันว่าปิดวาจาเดี๋ยวเสามันจะบ่นใส่อาตมาว่าหนูไม่พูดสักหน่อยมาปิดที่หนูทำไมเฮ้ยหลวงพ่อนี่ก็ดื้อเหมือนกันไม่ได้ดื้อเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขาพูดภาษาเข้าใจง่ายเราไม่จำเป็นต้องเอาปลอกคอไปแขวนว่าปิดวาจาอาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยแกไปบ่นกับหลวงสุชาติว่าเออหลวงพ่อมาทวีปนี่ก็ดื้อ นะก็จะเอาป้ายมาแขวนคอให้ว่าปิดวาจาไม่เอาที่อื่นก็เอาทั้งนั้นอาตมาอยู่ที่นี่มา19ปีไม่เคยเอาปลอกไปใส่คอใครว่าปิดวาจาเพราะว่าคนดีพูดกันรู้เรื่องบอกว่าไม่ต้องคุยกันพูดครั้งแรกไม่ฟังก็พูดครั้งที่2พูดครั้งที่2ไม่ฟังก็เตือนเขาเตือนเป็นรายบุคคลเพราะรุ่น100คนที่คุยอยู่ไม่เกิน3คนแล้วมีอยู่บางคนเท่านั้นเองเราจะทำลายบรรยากาศทำไมครั้นพูดต่อไปเวลามันก็จะล่วงเลยสำหรับเดือนพฤษภานี้วันที่3 4 5ตอนนี้โยมสมัครไว้พอสมควรแล้วใครสนใจอยากจะมาอยู่พักข้างปฏิบัติธรรมรุ่นต้นเดือนพฤษภาก็สมัครไว้ได้เดี๋ยววันที่5พฤษภาตรงกับวันอาทิตย์อาตมาได้นิมนต์พระครูรัตนปัญญาวิเทศกุ๊กไก่ที่เคยมาพักที่วัดเราใครสะดวกมาวันนั้นก็มาฟังธรรมะท่านได้ท่านเองเป็นเจ้าวาดวัดรัตนปัญญาเมืองโฟโบนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจะมาพูดเรื่องอะไรโยมลองมาฟังดูท่านเคยมาพักที่นี่อยู่บ่อยๆแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดปีหนึ่งมาเมืองไทยถ้าช่วงใดจังหวะดีก็ไปอินเดียด้วยกันอยู่ไปลังกาบ้างไปโน่นบ้างไปนี่บ้างช่วงหลังท่านมีประสบการณ์ไปมาทั่วแล้วอาตมาเองพอมารับหน้าที่สร้างวัดก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าเป็นคนที่เมื่อรับผิดชอบทำอะไรแล้วอยากทำให้มันสำเร็จส่วนงานอื่นไปทำเมื่อไรก็ได้เพราะว่าเป็นของที่ทำได้ง่ายการสร้างวัดเป็นของที่ทำได้ยากสร้างวัดให้มีอาคารนี่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่สร้างให้คนไหว้พระเป็นถือศีลเป็นทำกรรมฐานเป็นยิ่งยากมากเลยแต่ว่าที่นี่จุดติดแล้วก็เริ่มมีคนที่สนใจอยากมาถือศีลฝึกทำสมาธิจนได้รับให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครไม่เพียงแต่ให้สำนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นองค์พระประมุขท่านเมตตาให้ตำแหน่งพระครูภาวนาสิริวัตรวิแปลว่าอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนาที่เจริญขึ้นอย่างงดงามเพราะอาศัยการปฏิบัติดังนั้นอาตมาไม่อยากเจริญอยู่เฉพาะตัวอาตมาเองรักใครนับถือใครอยากให้คนนั้นได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมไม่เคยมีศีลก็ให้มีศีลเจริญขึ้นไม่เคยมีสมาธิอยากให้มีสมาธิเจริญขึ้นยิ่งบุคคลใดสามารถเอาศีลสมาธิปัญญามาอยู่ในชีวิตนั่นแหละเราเรียกว่านักปฏิบัติตัวจริงเพราะการปฏิบัติก็ต้องการเพื่อให้เราเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาพอเราเข้าถึงศีลสมาธิและปัญญาจิตของเราเป็นอย่างเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านเคยอยู่แต่พระอรหันต์ท่านอยู่ตลอดชีวิตเรามาอยู่3วัน2คืนบ้าง4วัน5คืนบ้าง7วัน6คืนบ้างถ้าเราต้องการที่จะอยู่ให้มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเราตลอดไป
เราต้องมาฝึกทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาให้ต่อเนื่องทุกลมหายใจถ้าเราทำตลอด7วัน7เดือน7ปีถ้าบุญบารมีเรามีก็จะเข้าไปอยู่ในสภาวะธรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยเข้าแต่ของเราทำแบบเล่นๆเราจึงเข้าไปได้เพียงแวบๆแล้วก็ออกมาสู่ความโกรธความโลภความหลงต่อไปดังนั้นใครอยากจะมาฝึกจริงๆต้องถามตัวเราว่าเราพร้อมไหมร่างกายพร้อมไหมสติปัญญาเราพร้อมไหมถ้าเราร่างกายไม่พร้อมป่วยอ่อนๆแอดๆโดยเฉพาะฉีดครีมโมมาเสร็จแล้วผมไม่มีแล้วแต่ตอนนั้นกลัวตายไม่อยากไปนรกอยากให้พระช่วยสอนให้ปฏิบัติและบรรลุมันอยากช่วยนะแต่บางทีมันอยู่ในภาวะที่จิตเศร้าหมองเสียแล้วดังนั้นอยากให้มาทำเสียตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงความแก่งอมย่อมทุลักทุเลมากเหมือนคนแก่ข้ามควากขวังครองหาวิถีไตภัยลำครานคลำมากิริยาย่อมทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากรีบข้ามควากเสียให้พ้นก่อนกายแก่ก่อนตาบอดหูหนวกสะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เดินๆรีบปฏิบัติเอ่ยขออวยพรในท่านทั้งหลายสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอนิกาโหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญเตรียมกราบลาพระ